ไปหมู่บ้านช้างท่านมีการจัดเตรียมรถเพื่อความสะดวกนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่มีรถมาจะได้สะดวกในการเดินทางไปแต่ว่าจากกรุงเทพมาสุรินทร์เนี่ยนะคะท่านคะเราจะมีวิธีการพัฒนาระบบขนส่งหรือว่าวิธีการมาถึงสุรินทร์ให้สะดวกมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ยังไงอะคะจริงๆพูดดำเนินรายการอาจจะมองพลาดไปค่ะจริงๆแล้วจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างสะดวกค่ะทำไมถึงว่าค่อนข้างสะดวกเราตัดประเด็นเรื่องรถไฟเลยรถไฟมี 3-4 กระบวนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงบขส.เนี่ยรถทัวร์ติดแอร์เนี่ยออกทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเลยนะคะที่ขนส่งหมอชิดเนี่ยนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเกิดความพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเมนว่าเราจัดงานเนี่ยเป้าหมายเราต้องการอะไรถ้าสมมติเราเป้าหมายต้องการการสมรบของนักท่องเที่ยวตาชาวต่างชาติเราก็ต้องมุ่งสื่อของเราเนี่ยไปสู่ของสถานทูตและการท่องเที่ยวและทัวร์ในต่างประเทศซึ่งมันอยู่ที่วิธีการทำ PR ละแล้วทีนี้ลักษณะในส่วนของทัวร์ที่จะไปทำการตลาดในของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีส่วนคือผมอยากกราบเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าสมมติเราเป้าหมายเนี่ยเราต้องการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงาน20คู่ค่ะท่านต้องเข้าใจว่า20คู่จริงๆแล้วเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินเฉพาะค่าไฟนี่นะค่ะไม่ต่ำกว่า 40,000 20คู่นี่800,000บาทค่ะดังนั้นเม็ดเงินเนี่ยจริงๆแล้วคนเนี่ยอาจจะไม่มองว่าตัวเงินที่จะใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาสมรสบนหลังช้างนี่นะค่ะต่อหนึ่งคู่เนี่ยต้องมี 200,000 ค่ะที่จะมาใช้จ่ายที่ถ้าต่อหนึ่งคู่มี 200,000 เรามามองว่า50คู่นี่100ล้านนะค่ะไอ้หน้า50คู่10ล้าน10ล้านค่ะนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้คืออยากกราบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีการพูดคุยกันก็จะเห็นว่าจำนวนเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยซึ่งไม่ใช่ค่ะในขณะเดียวกันเรามุ่งหวังที่คนในท้องถิ่นและคนจังหวัดใกล้เคียงนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่อบจ.กำลังจะทำก็คือรถรับส่งให้บริการฟรีเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะกับเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าในปีหน้านี้14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์2557นั้นเราจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกมากไม่ต่ำอย่างน้อยเพิ่มขึ้นอีก 20-30% นั้นก็คงคาดหวังไว้ว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทางจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกินเป้าที่ตั้งไว้เช่นเดียวกับปีนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนถามไปทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์นะคะท่านผู้อำนวยการชูเกียรติโพธิโตนะคะว่าท่านคิดว่าจะมีวิธีโปรโมทยังไงคะให้คนที่เขาอยู่ต่างประเทศได้รู้จักกิจกรรมของเราเพราะว่าอย่างภาคใต้เขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบโดดเด่นมากเลยอย่างจดทะเบียนสมรสอย่างภาคใต้เขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบโดดเด่นมากเลยอย่างจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลอะไรแบบนี้หรือว่าจะเหินเวหาอะไรแบบนี้แต่ของเรานี่ก็มีที่เดียวเหมือนกันซึ่งพิเศษมากๆก็คือจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างพิธีแห่แบบสเตย์แบบชาวกุยโบราณอะไรแบบนี้นะคะท่านจะมีวิธีโปรโมทยังไงคะคืออย่างนี้ฮะต้องกลับเรียนนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถ้าท่านผู้ดำเนินรายการจะพูดถึงโฟกัสไปถึงนักเที่ยวต่างชาตินะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นจังหวัดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จัก
นะครับเพราะการแสดงช้างสุรินทร์เนี่ยเติบโตมาพร้อมกันกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือตั้งแต่ปี2503แล้วก็งาน Elephant Roundup งานช้างสุรินทร์เนี่ยเป็นงานระดับนานาชาติเป็นงานแรกของประเทศไทยนะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราจะกลับมาที่งานกิจกรรมเรื่องประเพณีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยความยากง่ายที่เราจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเนี่ยคงไม่ยากเกินไปจากเหตุผลที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะนำเสนอต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พูดถึงนะครับว่าเราคงจะต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะโฟกัสให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เราจะเพิ่มขึ้น 10-20% เนี่ยผมว่าคงไม่ใช่เรื่องเหนือบ่าวกว่าแรงนะครับแล้วเมื่อเราเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเช่นวันนี้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานมีทั้งสวีเดนทั้งอังกฤษทั้งออสเตรเลียนะครับฟินแลนด์ญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกลับไปดูที่สถิติตัวเลขด้วยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสุรินทร์กว่า 900,000 คนนะครับชาวต่างชาตินี่ก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้ฮะกลุ่มที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นนะครับสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้เราก็จะ PR เข้าไปยังตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเรามีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่อยู่ต่างประเทศในประเทศเหล่านั้นด้วยฉะนั้นเมื่อเราให้ข้อมูลไปแล้วเราคุยกันไว้กับท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ว่าการจังหวัดไว้แล้วว่าเสร็จงานนี้เราจะใช้เวลาอีกไม่นานครับ 2-3 เดือนเราจะเริ่มคุยกันแล้วว่าปีหน้าเราจะทำกันอย่างไรเมื่อเราคุยกันได้ลงตัวการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายคงไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็การที่เราจะทำได้ตามเป้าที่เราวางไว้คงไม่ใช่เรื่องยากครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของงานที่มีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างที่ท่านบอกนะว่าเริ่มต้นมาพร้อมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยก็คือปี2503งานช้างสุรินทร์อยากจะเรียนถามทั้งทางทททางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะว่าในปี2556นี้นะคะงานช้างปี2556ปลายปีที่จะถึงเนี้ยนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าปีนี้มีการวางแผนว่าจะมีไฮไลท์เด็ดๆอย่างไรหรือว่าจะแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวกำลังจะเชิญเจ้าของพื้นที่ก่อนค่ะผมก่อนก็ได้ครับคือในเรื่องของงานช้างสุรินทร์อย่างที่เรียนนะครับความรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงกันละแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาให้ความสนใจอันดับแรกก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานช้างสุรินทร์เนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยว first visit หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวครั้งแรกเขามาเที่ยวในเมืองไทยหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็อยากจะเดินทางมาครั้งหนึ่งในชีวิตที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยงานอีเวนต์ก็คืองานประเพณีเนี่ยต้องงานช้างสุรินทร์งานหนึ่งที่เขาจะต้องมาชมฉะนั้นจำนวนนักท่องเที่ยว 19-20 ล้านคนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแน่นอนครับก็ยังมีกระจายหรือเดินทางมุ่งตรงมาสู่จังหวัดสุรินทร์อยู่แล้วครับนอกจากนั้นแล้วอย่างที่เรียนนะครับเรามีททสำนักงานต่างประเทศเราประชาสัมพันธ์โดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจังหวัดสุรินทร์น่ารักก็คือว่าได้กำหนดวันเวลาชัดเจนนะครับอาทิตย์ที่3สัปดาห์สุดที่3ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเมื่อกำหนดเวลาชัดเจนแล้วเนี่ยบริษัทนำเที่ยวเขาก็สามารถที่จะไปขายโปรแกรมทางการท่องเที่ยวข้ามปีได้เรียนอย่างนี้ครับว่าถามผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหลังจากจบงานช้างไปเนี่ยบริษัททัวร์เขาจองไว้เลยนะครับสำหรับปี56นะครับเขาจะจองไว้อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าอีก 3-4 เดือนมานะครับเขาจะจองพอจบปี55เขาจะจองแล้ว 2-3 เดือนเขาจะเริ่มเมลมาคุยกันแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราเต็มที่กันแล้วเราก็เชื่อว่างานช้างสุรินทร์ก็ยังเป็นงาน1ใน3ของงานประเพณีของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองนะครับเรียนถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์บ้างนะคะไฮไลท์เด็ดๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์วางแผนไว้หรือว่าเตรียมการไว้มีอะไรที่โดดเด่นหรือว่าแตกต่างอย่างไรบ้างคะคืออยากกราบเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าคือจริงๆหน้าที่การรับผิดชอบเนี่ยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะรับผิดชอบงานเลี้ยงช้างอ๋อทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งผมดำรงตำแหน่งเราได้จัดงานเลี้ยงช้างคือมหัศจรรย์งานเลี้ยงช้างที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะ
ก็จนได้กินเนสบุ๊กค่ะทีนี้มาปีนี้ปี556เนี่ยค่ะนะฮะก็คงจะมีรูปแบบในเรื่องของงานเลี้ยงช้างนี้ที่ยิ่งใหญ่และก็คงอาจจะมีสิ่งที่ทุกท่านนักท่องเที่ยวที่คาดคิดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในปี56นี่เราได้มีโปรดักต์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่สมบูรณ์อ่ะนะก็คือคงแพมๆให้ดูว่าก็คือเราจะสร้าง Elephant World ค่ะนะทีนี้ใน Elephant World คิดว่าในช่วงงานเลี้ยงช้างเนี่ยเราก็อาจจะมีโมเดลมีรูปการแกะสลักปั้นรูปต่างๆโมเดลของ Elephant World มา